พบกันอีกเช่นเคยนะครับจากช่อง PSP Channel จริงๆแล้วตั้งใจจะทำอีกคลิปนึงนะครับแต่เมื่อได้รับคลิปส่งมาทางไลน์นะครับจากอาจารย์มนัสจันทจิตเพื่อนรักกันที่อยู่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลท่านได้ส่งภาพสวนปามของท่านมาแต่พอเปิดดูคลิปที่2เท่านั้นนะครับทำให้ผมเปลี่ยนใจว่าแม่ต้องขออนุญาตอาจารย์นำคลิปนี้มาตัดต่อลง YouTube ทันทีครับอาจารย์บอกว่าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านช่วยโทรตามกู้ภัยมาด่วนอาจารย์ก็สงสัยครับเดินมาดูว่าเอ๊ะกู้ภัยมาแล้วมาเพื่ออะไรอาจารย์ก็มาดูที่บ้านเกิดเหตุครับก็ได้คำตอบแล้วครับโอ้โหคุณจงอางยาเกือบ3เมตรเข้ามาอยู่ในบ้านไม่คิดถูกนะครับถูกต้องแล้วครับเจอจงอางใหญ่เรียกกู้ภัยไว้ก่อนแต่นั้นว่าปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่มีความชำนาญและได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในการจับงูนั่นเองถ้าเราจับเองนี่โอ้อันตรายมากพิษจับงูจงอางตัวขนาดเกือบ3เมตรท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงจริงว่ากันว่าพิษจากงูจงอางขนาด3เม็ดยาวขนาดนี้นะครับล้มช้างได้ทั้งตัวแล้วครับโอ้โหแหมนี่โชคดีนะครับก็ธรรมดาแล้วครับเราทำลายสิ่งแวดล้อมเขาก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วครับต้องมาหาที่หลบแดดหลบฝนกันในบ้านเรานั่นเองนะครับโอ้โหเป็นที่หวาดกลัวของเด็กๆครับน่ากลัวจริงๆครับตัวยาวขนาดนี้ถ้าเจอในป่านี่สงสัยไม่ต้องถามกันแล้วครับป่าราบครับเขาเรียกว่าวิ่งป่าราบนั่นเองก็แปลว่าคุณจงอางได้เข้าไปอยู่ในกรงเรียบร้อยนะครับเอาไว้ในที่เหมาะที่ควรที่เขาควรจะอยู่นะจ๊ะ